อเคก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยเลยนะครับวันนี้เราจะพบกับรายการ First Play Game TV กันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เราจะมารีวิวแมป ROV ที่ท่านผู้ชมรอคอยนะครับโอเคก็ผมไม่ได้มารีวิวแมปมาตั้งนานแล้วโอเคนี่คือปุ่มอะไรอันนี้อันว่าอะไรนะอ่านว่ายังไงไม่รู้อ่ะก็ตัวหนังสือมาครับมันเป็นแบบเนี้ยมันแปลว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็โอเคครับก็อันนี้คืออะไรอ่านว่าอาวุธใช่ไหมเออใช่ละแล้วอันนี้ล่ะแตงโมวัดแตงโมเหรอโอ้โอเคเดี๋ยวอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวโอเคอันนี้ต้นฉบับโดยอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะโอเคก็อันนี้รอสัก20ไลค์นะครับก็ค้นหาช่องนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวก็หาช่องอันนี้เลยนะครับโอเคไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวลองกดปุ่มดูดีกว่าอ่ะปุ่มนี่อันว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวอ่ะกดละโอ้โหเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวสำรวจก่อนละกันอ๋อนี่คือที่ต่อสู้ของ ROV หรือเปล่านะดูไหนสภาพโอ้โหสภาพแวดล้อมอื้อหือเจ๋งมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมนี่แมป ROV ก็จะเป็นแบบนี้เลยซึ่งมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยนะครับสำหรับแมปนี้นะครับนี่ดูให้ทั่วเลยครับก็ผมจะมารีวิวแบบคร่าวๆนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะสอนอะไรอย่างหนึ่งครับคือวิธีลงแมปสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับโอเคไปติดตามชมกันได้เลยนะครับไปเลยโอเคก็เข้ามาณนี้แล้วนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้การลงแมปของ Minecraft Pocket Edition นะครับโอเคให้ท่านผู้ชมโหลดแมปนี้มาก่อนครับแล้วก็กดค้างไว้แล้วก็กดจุด3ตัวอยู่ข้างๆนะครับแล้วก็กดแตกไฟล์ไปที่แล้วก็กดตกลงเลยครับโอเคนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเข้าแฟ้มตรง ROV เลยครับแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็กดตรงนี้เลยครับเวลาเข้ามาก่อนตรงที่ดาวน์โหลดเมื่อกี้ครับโอเคแล้วก็กดค้างไว้แล้วก็ย้ายไปที่หรือว่าคัดลอกก็ได้ครับโอเคเข้าไปที่คำว่าเกม com.mojang Minecraft World นะครับโอเคเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับแล้วนะครับก็สำหรับใครที่ชอบดูคลิปนี้ก็ต้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยว่ามีคำพูดคำถามเกี่ยวกับอะไรคลิปนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย